ผลงานพ่อเธอตลอดปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรดีเด่นนะมาว่าคนอื่นทั้งที่เขายังไม่ได้ทำหน้าที่บริหารเหมือนพ่อเธอเลยแต่ยังทำได้ขนาดนี้เราเลือกที่จะพูดสิ่งที่เราคิดหรือเลือกที่จะเงียบฟังสิ่งที่คนอื่นคิดนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดไงการบูลลี่กันแต่นี่ก็ยังไปบูลลี่ก็แค่เรื่องเป็นอีลิทนี่เนี่ยแต่ก่อนที่ชื่นชมนะอู้นี่จบนอกความคิดความอ่านดีมากแต่พอเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณพิธาว่าไม่มีทางได้เป็นนายกหรอกแล้วหยิบเอาขึ้นมาว่าอ้าวได้ที่หนึ่งแล้วทำไมจะไม่มีสิทธิ์เป็นนายกมีสิทธิ์เป็นนายกแล้วได้โอกาสแล้วให้โอกาสแล้วเขาเสนอให้โหวตแล้วเสนอชื่อคนเดียวด้วยแต่ไม่ผ่านไงตอนนี้รู้ซึ้งหรือยังว่าไอ้พวกด้อมส้มที่ไประรานธุรกิจของสว.เนี่ยเขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างแต่นี่เกิดกับพี่สาวคุณแล้วเนี่ยซึ่งความจริงใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่สกปรกโสมมใช่แล้วก็พวก3นิ้วก็ใช้มาโดยตลอดเวลานี่การ์ตูนของคุณวัดนะฮะค่ะเป็นการคุยกันนะเราเลือกที่จะพูดสิ่งที่เราคิดหรือเลือกที่จะเงียบฟังสิ่งที่คนอื่นคิดเนี่ยกระตุกต่อมให้คิดเนี่ยแล้วการ์ตูนวัดก็บอกว่าอยู่ที่เราค่ะนะฮะคำบรรยายภาพด้านบนนะฮะอยู่ที่เราค่ะนี่คือการ์ตูนวัดสตูนเป็นการ์ตูนในโลกออนไลน์นะฮะคือประเด็นนี้น่าสนใจเวลาที่คนที่พูดแล้วมันต่างจากความต้องการหรือความคิดของกองเชียร์พรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะไปเกลี้ยกล่อมใส่เขาในขณะที่พวกตัวเองนี่ก็ไปข่มขู่คุกคามจะให้คนอื่นตัดสินใจแบบที่ตัวเองต้องการนะผมว่ามันต้องตั้งสติกันนั่นแหละมันใช่สังคมแบบที่เราต้องการจริงเหรอแบบนี้เหยื่อรายล่าสุดของสังคมแบบนี้ก็คือแสนดีนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีอดีตผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยลูกชายของผู้ว่าชัดชาตินะล่าสุดต้องออกมาขอโทษนะจากการที่เจ้าตัวเนี่ยแสดงความเห็นนะเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาแสดงความเห็นแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ทวิตสิ่งที่ได้มีการโพสต์ใน IG เนี่ยอันนี้คือข้อความที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์นะเป็นการขออภัยนะแต่เจ้าตัวเนี่ยยืนยันนะว่าดูอันแรกก่อนนะเจ้าตัวขออภัยเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วข้อความที่เจ้าตัวโพสต์ก่อนหน้านั้นนะโพสต์เนี่ย9ข้อนะแล้วนี่คือหน้า IG นะล่าสุดนะฮะก็คือพื้นสีดำนะพื้นนี่เป็นสีดำเป็นหน้า IG ของเขานะเนื้อหาที่เจ้าตัวโพสต์ก่อนหน้านั้นเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมต้องออกมาโพสต์นะเอาหน้ามาด้วยสิฮะหน้าที่เขาโพสต์สีดำอ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาโพสต์ไม่ใช่ว่ามันเว้นว่างอยู่นะฮะแล้วนี่คือแคปชั่นนะคะแคปชั่นด้านล่างของภาพค่ะเนื้อความที่เจ้าตัวโพสต์ก่อนหน้านั้นคืออะไรอันนี้โคโค่นิวส์นะได้สรุปเอาไว้นะก่อนที่จะมาถึงการโพสต์แบบนี้นะแสนดีลูกพ่อชัดชาติอัดพิธาไม่มีวันจะได้เป็นนายกถามข้าก้าวไกลอายุ2ปีทำอะไรบ้างคือแต่ละประเด็นที่เขาโพสต์นะ1ไม่มีทางแก้ม.272ได้2ไม่มีทางแก้กฎหมายที่หลายคนเห็นต่างได้ก็คือมาตรา1123พิธาไม่ได้เป็นนายกหรอก4ตราบใดที่ก้าวไกลยังฝืนส่งแคนดิเดตนายกคุณไม่มีทางชนะ5คุณไม่ได้ชนะแลนสไลด์ส้มกับแดงเสียงต่างกันแค่10เสียงรอบของคุณจบแล้วหมดสิทธิ์เลือกก่อนแล้วนะแล้วบางข้อเนี่ยเขาพูดถึงนโยบายด้วยคุณไม่มีนโยบายเศรษฐกิจที่ทำได้จริงเลยอย่างเงี้ยนะสว.กับคนทั่วไปไม่แคร์การประท้วงของคุณหรอกไม่แคร์การประท้วงของคุณหรอกนะแล้วนอกจากนี้ตอนท้ายเนี่ยเขาบอกเลยนะโดยสรุปไม่มีใครอยากให้คุณได้มีอำนาจรัฐมีแต่เด็กวัยรุ่นขี้โวยวายเกเรเอาแต่ใจที่สนับสนุนคุณเท่านั้นแหละแล้วก็พักคุณ2ปีที่ผ่านมาพักคุณอายุแค่2ปีตลอด5ปีที่ผ่านมาทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างฟ้องนู่นฟ้องนี่ผู้ก่อตั้ง3คนโดนตัดสิทธิ์พิธาก็อาจโดนตัดสิทธิ์ว่าขาดคุณสมบัติโอ้โหนี่คือข้อความที่เจ้าตัวโพสต์ก่อนที่ทัวร์จะลงจนถึงขนาดต้องมีการโพสต์ขอโทษและโพสต์พื้นดำนะแล้วก็ขอโทษแล้วมีการโพสต์คลิปด้วยนะ ใน Twitter ได้มีการแชร์อีกอันหนึ่งคราวนี้เป็น Facebook แสนปิตินะโดย Twitter นี้ได้มีการแชร์มาแล้วบอกว่าแสนดีลูกชายผู้ว่าชัชชาติโพสต์ข้อความถึงแฮชแท็กก้าวไกลเพื่อไทยนี่บอกว่าเป็นพิษและอันตรายนะท็อกซิกนะฮะนี่แล้วสิ่งที่แฟนเพจแสนปิติได้มีการโพสต์เนี่ยครับโพสต์ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษนะ The relationship between ส้ม and เพื่อไทย is really toxic and อันตรายนะคือความสัมพันธ์ระหว่างส้มกับเพื่อไทยเนี่ยเป็นพิษมากและมันอันตรายเลิกกันเถอะครับเราก็แค่ไม่เหมาะสำหรับกันและกันนะมันคือความเป็นจริงทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ชอบกันส่วนตัวนะนะอันนี้คือแสนดีโพสต์ที่ Twitter นี่แชร์กันระนาวเลยนะนอกจากใน IG แล้วนะแต่ผมเข้าไปดูเนี่ยผมไม่เห็นเพราะผมไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเขาคงโพสต์แล้วก็เป็นส่วนตัวนะแต่ถูกขุดออกมาหมดเลยตอนนี้แล้วเจ้าตัวเองได้มีการโพสต์คลิปนะโดย Street Hero ได้มีการนำเสนอคลิปที่แสนดีเนี่ยแสดงความรู้สึกหลังถูกชวนด้อมส้มลงฮะเขาบอกว่ายังไงบ้างฮะ I just you have no kindness at all It's not fair I just said something I expressed my right to free speech and you want to throw these nasty comments at me Why do you have to be so hurtful? I don't understand. Why cannot we just get all along? I'm so sorry. I didn't mean for this to happen. Do you have no kindness? นี่คือคลิปที่เจ้าตัวโพสเองเลยนะคือเจ้าตัวบอกก็แค่พูดในสิ่งที่คิดอะไม่คิดว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถูกทัวลงแล้วก็ขอโทษนะคือคำว่าทัวลงเนี่ยคือเอาพวกมาลุมถล่มมาด่าเขาแม้กระทั่งบูลลี่นะบูลลี่ไปถึงอาการป่วยของเขาด้วยบูลลี่ไปถึงกายภาพบูลลี่ไปถึงครอบครัวบูลลี่ไปถึงการศึกษาใช่ครับแสนดีคนเหล่านี้เลือกพ่อคุณคนแบบนี้ที่เลือกพ่อคุณอะอันนี้ไม่ได้ซ้ำเติมนะกำลังจะบอกความจริงทางการเมืองที่คุณเจอแล้วสิ่งที่คุณเจอเนี่ยคือสิ่งที่คนที่อยู่ตรงข้ามกับพรรคก้าวไกลโดนมาโดยตลอดแล้วที่เขาพยายามจะพูดไงว่านี่ไม่ใช่สังคมที่เราต้องการแล้วที่พรรคก้าวไกลจะแก้กฎหมายเนี่ยเขาจะแก้กฎหมายเรื่องม.112ลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลดโทษเพิ่มข้อยกเว้นแม้ว่าจะเป็นการก้าวล่วงแต่ไม่ต้องรับโทษก็ได้บางกรณีและเขาจะแก้กฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาด้วยโดยลดโทษลงเราต้องการสังคมแบบนี้เลยฮะสังคมที่คนไปคุกคามคนอื่นได้ผ่านสื่อออนไลน์ผ่านคำพูดศาสตร์ข้อความเป็นเท็จหรือบูลลี่นะนำเสนอแบบเหยียดอย่างเงี้ยไม่ใช่การถกแถลงวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงนี่คุณแสนดีคุณเจอกับตัวคุณชาติชาติลูกชายคุณเจอกับตัวแล้วคนเหล่านี้เขาทวงบุญคุณด้วยเขาคือคนที่เลือกคุณชาติชาติมานี่ไม่ได้พูดเองนะมีการนำเสนอมุมนี้ด้วยทวงบุญคุณด้วยนะท็อปนิวออนไลน์ได้โค้ดสิ่งที่แสนดีแสดงความเห็นซึ่งไม่มีอะไรผิดเลยพิธาจะไม่มีวันได้เป็นนายกนะไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะโหวตยังไงคุณไม่มีนโยบายเศรษฐกิจที่น่าจะเป็นไปได้ธุรกิจต่างๆไม่ต้องการให้คุณเป็นรัฐบาลเกษตรกรต้องการนโยบายที่จ่ายเงินโดยตรงไม่ใช่เรื่องเพศที่ไปมีการไปพูดไปกล่าวสรุปก็คือไม่มีใครต้องการให้คุณมีอำนาจเป็นรัฐบาลมีแต่พวกเด็กเหลือขอเล่นเด็กที่ไม่เชื่อฟังเท่านั้นนี่คือคำพูดบางส่วนที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์เป็นภาษาอังกฤษแล้วถูกถอดความออกมาแต่ทีนี้เนื้อความแน่นอนว่าเป็นการพูดเกินเลยไปบางส่วนอันนี้ความเห็นผมนะเพราะมันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เขาเลือกพรรคก้าวไกลโดยที่ชอบนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็คิดว่ามันจะทำได้จริงนะแต่แสนดีเนี่ยเขาก็พูดชัดว่านโยบายที่ประกาศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จริงเพราะหลายเรื่อง คุณพิธาคุณสิริกัญญาก็ออกมายอมรับแล้วแล้วที่เจ้าตัวพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกใจบรรดาด้อมส้มแล้วมาดูบางส่วนนะที่เป็นลุมถล่มนะในทวิตเตอร์อย่างเงี้ยนะมีการแชร์ไปแล้วก็ลุมด่าอย่างเช่นอันนี้นี่แหมคุณน้องก็อีลิตนี่ถึงได้มาดูถูกคะแนนเสียงคนอื่นแล้วทำไมพอทอจะไม่มีสิทธิ์เป็นนายกทั้งที่ได้อันดับหนึ่งผลงานพ่อเธอตลอดปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรดีเด่นนะมาว่าคนอื่นทั้งที่เขายังไม่ได้ทำหน้าที่บริหารเหมือนพ่อเธอเลยแต่ยังทำได้ขนาดนี้นี่ค่ะยังทำได้ขนาดนี้คืออะไรยังทำได้ขนาดนี้คืออะไรคุณพิธาทำได้ขนาดนี้คืออะไรไม่ได้มีหลักฐานอะไรแต่สำคัญก็คือเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าคุณชัชชาติตลอดปีที่ผ่านมาไม่มีผลงานดีเด่นอะไรเลยเนี่ยพอมีอย่างนี้แล้วเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมทีนี้เริ่มมองเห็นหรือยังที่สลิมเห็นน่ะค่ะแล้วคุณแสนดีคุณเริ่มเห็นหรือยังที่สลิมเห็นน่ะพฤติกรรมของอีกขั้วหนึ่งอ่ะนะนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดไงการบูลลี่กันนะแต่อันนี้ก็ยังไปบูลลี่ก็แค่เรื่องเป็นอีลิตนี่อย่างเงี้ยแต่ก่อนนี่ชื่นชมนะโอ้นี่จบนอกนะความคิดความอ่านดีมากนะแต่พอเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณพิธาว่าไม่มีทางได้เป็นนายกหรอกนะแล้วหยิบเอาขึ้นมาว่าอ้าวได้ที่หนึ่งนะแล้วทำไมจะไม่มีสิทธิ์เป็นนายกมีสิทธิ์เป็นนายกแล้วได้โอกาสแล้วให้โอกาสแล้วเขาเสนอให้โหวตแล้วเสนอชื่อคนเดียวด้วยแต่ไม่ผ่านไงนี่คือประเด็นที่บอกว่าเลือกตั้งกันไปทำไมถ้าอย่างนี้ก็เลือกมาให้ได้สสแล้วก้าวไกลสสได้อันดับหนึ่งด้วยถ้ามีการสกัดกั้นก้าวไกลจะได้สสอันดับหนึ่งเหรอแต่เสียงไม่ถึง250ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไม่ได้แล้วพอไปโหวตเลือกนายกทีนี้นายกต้องมาจากการโหวตของสสและสวตามประชามติที่ผ่าน15ล้านเสียงแต่โหวตแล้วเขาให้โอกาสแล้วพิธานะได้สิทธิ์แล้วไม่ผ่านได้แค่200ได้แค่324เสียงแล้วที่ไม่ผ่านนี่ไม่ต้องไปโทษคนอื่นค่ะก็ตัวเองประกาศเองนะว่าจะเดินหน้าแก้112ทั้งที่เสียงส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยนะแล้วอีกทวิตเตอร์หนึ่งข่าวที่ทวงบุญคุณค่ะมีการทวงบุญคุณเลยนะบอกว่าคนที่เลือกก้าวไกลในกรุงเทพแบบแลนสไลด์เนี่ยนะคือคนที่เลือกพ่อแกมาเป็นผู้ว่าฝากอาจารย์บอกลูกด้วยเงียบปากซะนี่แสนดีค่ะเงียบปากซะค่ะสงสัยเราต้องส้มเนี่ยโอ้โหลุมถล่มฮะค่ะสงสัยเราต้องแฮชแท็กนะเซฟแสนดีบ้างแล้วเนี่ยแล้วก็ติดแฮชแท็กเลยนะเมื่อวานนี้ฮะแสนปิติก้าวไกลนะฮะภูมิธรรมติดอยู่เขาด้วยค่ะคุณอ้วนภูมิธรรมแล้วแต่ละคนที่โพสอะนะอีก3ปีพ่อมึงไม่ได้พูดว่าแน่นอนไปถึงนั่นเลยอะนี่ตัวอย่างนะคือจริงๆมันต้องแยกประเด็นเนาะไม่อยากพูดคำนี้เลยนะเมื่อวานคุณชัชชาติอบรมลูกทีแต่วันคุณชัชชาติอบรมลูกทีบางคนก็บอกพ่อมึงก็ดีนะแต่ทำไมมึงมาเป็นแบบนี้โอ้โหเนี่ยคำพูดบางคนนะนะผมจะบอกว่าคุณชัชชาติก็เหมือนลูกนั่นแหละลูกก็เหมือนคุณชัชชาตินั่นแหละนะเด็กเพิ่งมาใช้ชีวิตในเมืองไทยปีเดียวด่าคนโหวตส้มทนมา9ปีอย่างเงี้ยนะเกิดมารวยแบบมึงจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะฉันก็รู้ฉันเชียร์ชัชชาติเลือกชัชชาตินะแล้วก็ทิ้งเลยฮะทิ้งโปสเตอร์ชัชชาติลงขยะแล้วก็บอกว่าเนี่ยใครก็รู้ว่าฉันเชียร์ชัชชาติแต่ทิ้งลงขยะเลยไม่ได้ทิ้งเปล่าๆขยำก่อนค่ะค่อยทิ้งนี่คือปฏิกิริยาฮะของโลกออนไลน์บางส่วนนะคือแทนที่จะชี้แจงตอบโต้ไม่เห็นด้วยอะไรกับแสนดีเอาก็ว่าไปทีละข้อนะแสนดีว่าข้อที่1นะพิธาไม่มีทางได้หรอกก็อภิปรายสิว่าทำไมถึงจะได้จะไปเอาเสียงสวมาจากไหนให้มันอยู่ในหัวจะไปเอาเสียงสสมาจากไหนอภิปรายสิแต่ไม่ใช่ว่าไปเกี่ยวกาดใส่ใช่ไหมรวมไปถึงที่เขาบอกว่า2 ปีที่ผ่านมามีผลงานอะไรก้าวไกลเอาผลงานมาโชว์สิใช่ไหมไม่ใช่ไปด่าเขาว่ามึงกลับมาด่าประเทศมึงเป็นอีลิตอย่างเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่แสนดีเจอแล้วแสนดีวันนี้แสนดีต้องคิดว่าคนแบบนี้แหละที่เลือกพ่อแสนดีมาบางส่วนนะและคนแบบนี้ถ้าเกิดพิธาได้เป็นนายกจะมีกองกำลังแบบนี้แล้วประเทศชาติจะเป็นยังไงรวมไปถึงเมื่อวานนี้เจ๊จุกคลอง3เจ๊จุกคลอง3เนี่ยได้มีการทวิตกรณีรุ้งปนัสยานะรุ้งปนัสยาบอกว่าธุรกิจของพี่สาวเนี่ยโดนไปด้วยทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับสวเอาโดนย้อนสอนแฮชแท็กไงแฮชแท็กเอาไปปั่น นะให้คนไปเล่นงานธุรกิจของสว.แล้วล่าสุดเพิ่มเติมฮะเจ๊จุกคลองสามนี่อัปเดตนะนี่เจ๊จุกบอกว่าวันนี้สว.นี่เขายื่นแถลงข่าวนะยื่นฟ้องแล้วนะทั้งอาญาทั้งแพ่งนะส่วนรุ้งปนัสยานะที่ออกมาแจ้งว่าธุรกิจของพี่สาวโดนไปด้วยนะแฮชแท็กธุรกิจสว.แค่เริ่มต้นราคาที่ต้องจ่ายไม่ใช่แค่นี้คือรุ้งปนัสยาเองเนี่ยก็เป็นแกนนำของม็อบสามนิ้วแล้วมาเจอด้วยตัวเองไงทีเนี้ยแล้วเป็นยังไงล่ะชอบไหมถ้าแบบเนี้ยใจเขาใจเราอ่ะนี่คิดง่ายๆเจ๊จุกบอกว่าด้อมส้มนี้เขาชอบทำอะไรกันปลอมๆนะเพราะอะไรแบบนี้ก็ได้เหรอรุ้งปนัสยาพอมาบอกว่าถูกไปรุมรีวิวหนึ่งดาวแล้วก็ออกมาชี้แจงล่าสุดคนกลุ่มเดิมเลยที่ไปรีวิวแย่ๆไปรีวิวกลับมาให้เป็น5ดาวอะกลับไปกลับมาเฮ้ยคนกลุ่มเดียวกันค่ะรีวิวเนี่ยมันต้องรีวิวตามคุณภาพที่ไปใช้งานของสินค้าและบริการจริงถูกไหมใช่คุณต้องไปใช้บริการจริงด้วยไม่ใช่ว่ารีวิวตามเฮ้ยมันเป็นของใครวะเป็นคนที่เราชอบหรือเปล่าวะหรือเป็นของคนที่เราเกลียดวะไอ้แบบนี้เป็นการรีวิวปลอมและเป็นการให้ร้ายด้วยคืออันเนี้ยมันสะท้อนเลยว่าวิธีการแบบเนี้ยไม่คำนึงถึงหลักการขั้นพื้นฐานเลยบิดเบือนได้ทุกอย่างแล้วเหมือนกับที่อ้างว่าเป็นโพอ่ะจำได้ไหมเวลาไปชุมนุมขึ้นป้ายแล้วก็ให้ติดสติกเกอร์แล้วไปอ้างว่าเป็นโพแล้วก็ตั้งประเด็นจั่วหัวแหลมไปโจมตีสถาบันอย่างเงี้ยบิดเบือนทุกอย่างเลยเพื่อให้บรรลุความต้องการของตัวเองนี่คือพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้แล้วก็คุกคามไม่มีเส้นแบ่งเลยสว.ลูกสว.คนในครอบครัวกิจการต่างๆไม่คิดเลยว่ากิจการเหล่านั้นเนี่ยคนที่เป็นลูกจ้างคนที่อาศัยกิจการเหล่านั้นอยู่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยบางคนเนี่ยเลือกพิธาด้วยซ้ำเพราะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพักไงแต่ถล่มไปหมดเลยเพียงเพราะไม่พอใจแล้วมันมีคนไปปั่นไปชี้เป้าให้สชอ.เมื่อวานนี้ได้ออกหนังสือเปิดผนึกถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลฮะจากประเด็นเนี้ยนะที่มีการเคลื่อนไหวไปคุกคามคนอื่นเนี่ยเนื้อความในจดหมายเปิดผนึกที่มีตาของสชอ.บอกว่าถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลท่านคงทราบดีแล้วขณะนี้ได้เกิดความวุ่นวายไปทั่วประเทศทั้งในโลกออนไลน์และในชีวิตจริงของจากผู้ให้การสนับสนุนพรรคก้าวไกลที่ไปขู่คุกคามล่าแม่มดเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและบุคคลในครอบครัวของสว.ที่ไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกสชอ.อยากทราบว่าพรรคก้าวไกลให้การสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบุคคลเหล่านั้นหรือไม่ท่านคิดว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าผิดท่านและพรรคก้าวไกลเคยมีความคิดจะตักเตือนและห้ามปรามบุคคลเหล่านั้นให้หยุดกระทำบ้างหรือไม่แล้วอยากทราบว่าเมื่อได้เป็นรัฐบาลท่านและพรรคก้าวไกลจะมีแนวทางในการจัดการการบูลลี่คนอื่นหน่วยงานที่คิดต่างจากนโยบายของคุณและพรรคก้าวไกลที่เป็นรูปธรรมอย่างไรขอแสดงความนับถือลงชื่อสชอ.ถามถึงหัวหน้าพรรคก้าวไกลเลยนายพิธาเลยนะคะพี่ว่าเขาจะตอบไหมล่ะถ้าเขาจะตอบเนี่ยเขาควรตอบผ่านการกระทำก่อนหน้านี้แล้วด้วยการออกมาปรามนึกออกไหมแต่เมื่อวานนี้รองเลขาธิการพรรคก้าวไกลฮะนายนัชชานะสสก้าวไกลพูดถึงกรณีที่สวเนี่ยถูกรุมถล่มด้วยแต่เขาพูดแบบไหนครับเมื่อวานนี้มีสวหลายๆคนที่มีความหลักคนที่ไม่โหวตให้มีผลกระทบอย่างไรพี่น้องประชาชนลงโทษอย่างไรอันนั้นก็ได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการโหวตครั้งต่อไปมีสวหลายๆคนที่มีความคิดความเห็นแตกต่างกันออกไปอาจจะมาลงความเห็นให้ก็ได้หรืออาจจะโหวตให้ก็ได้คนที่ไม่เห็นชอบอาจจะมางดออกเสียงก็ได้คนที่ไม่มาอาจจะเข้ามาประชุมแล้วก็มีโหวตให้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงครั้งที่2จะเป็นอย่างไรยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเรายังไม่พูดคุยถึงครั้งที่3นะเห็นไหมสชอ.มีหนังสือถามหัวหน้าพรรคก้าวไกลแต่รองเลขาธิการพรรคก้าวไกลผมว่าให้คำตอบแล้วแหละนอกจากจะไม่ประนามไม่ป้องปรามยังเอาเหตุการณ์ที่สว.ถูกมวลชนไปลุมถล่มเนี่ยเอามาพูดในเชิงบอกว่าดูไว้สิอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นสวที่ยังไม่ได้โหวตให้เนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมนี่คือพฤติการที่สะท้อนกมลนิสัยถาวรเบื้องลึกเลยอ่ะแบบเนี้ยแล้วคุณพิธาคิดยังไงลูกพรรคพูดอย่างเงี้ยคุณพิธาคิดยังไงมวลชนผู้สนับสนุนไปเคลื่อนไหวแบบนั้นเนี่ยถ้าลูกคุณพิธาโดนบ้างจะเป็นยังไงที่ผมถามตรงไม่มีใครอยากให้โดนคนในครอบครัวคนอื่นๆก็เหมือนกันแล้วทำไมไม่ออกมาปรามทำไมไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้แต่ยังนิ่งเฉยถ้านิ่งเฉยแสดงว่าต้องการประโยชน์อย่างที่นายณชาพูดนี่เหรอรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าถึงนิ่งเฉยไม่ออกมาปรามจนกระทั่งถึงนาทีนี้ยังเงียบอยู่แล้วไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากเพราะกรณีที่เอาเด็ก10 ขวบขึ้นเวทีไปขึ้นเวทีที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบไม่ออกมาอะไรเลยอย่างพฤติกรรมที่ไม่ปรามนะที่เราจะเห็นตั้งแต่ที่พรรคเพื่อไทยไปเยือนที่ทำการพรรคก้าวไกลอ่ะที่ตอนนั้นด้อมส้มอ่ะที่ตะโกนด่านะตะโกนด่าผู้บริหารพรรคเพื่อไทยใช่เห็นไหมโดยที่ผู้บริหารพรรคก้าวไกลไม่ออกมาปรามไม่ออกมาขอโทษอะไรเลยการเมืองที่เราฝันอยากจะเห็นคืออย่างนี้เหรอแบบนี้เหรอนี่มันเป็นอนาธิปไตยชัดๆเอาความต้องการของกูเป็นใหญ่เอากูเป็นศูนย์กลางจักรวาลความคิดของกูถูกที่สุดมันต้องพิธาเป็นนายกเท่านั้นแล้วอย่ามาอ้างว่าชนะเลือกตั้งเสียงมาอันดับหนึ่งส.ส.แต่ไม่ถึงจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคเดียวคุณต้องยังพึ่งเสียงคนอื่นเขาแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยถอนออกไปแล้วคุณจะเห็นความจริงแต่นั่นยังมาอ้างว่าชนะเลือกตั้งต้องเป็นรัฐบาลชนะเลือกตั้งต้องเป็นรัฐบาลเดี๋ยวจะมีอาจารย์สังสิทธิ์ที่ท่านอธิบายชัดเลยวันนี้ว่าระบบการเมืองแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันของไทยเราเนี่ยชัดเจนยังไงบ้างส่วนเกี่ยวกับสวเนี่ยที่โดนคุกคามแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ถ้าย้อนดูกลับไปฮะวิโรจน์ลักขณาอดิศรนะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนะแกนนำพรรคก้าวไกลเคยทวิตเอาไว้นะตั้งแต่นู้นก่อนเลือกตั้งเรื่องขู่เอาไว้แล้วหลังเลือกตั้งขู่เอาไว้แล้วสว250ถ้าคิดว่าแจ๋วก็เตรียมกระเดวได้เลยนี่วิโรจน์กระเดวแปลว่าอาการดิ้นทุรนทุรายแต่หาทางไปไม่ได้อันนี้จากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแต่พอดูนะคำพูดนี้ใครกันแน่ที่กระเดวนะตอนนี้นะดิ้นทุรนทุรายใหญ่เลยแต่สวโดนกระทำแน่แต่เขาไม่ได้ดิ้นทุรนทุรายเมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวยืนหยัดหลักการจุดยืนเหมือนเดิมทำหน้าที่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือฟ้องไอ้พวกที่มันมาคุกคามเขาครุฑบินค่ะก็เรารู้ว่าใครจะกระเดวทีเนี้ยแต่สวบางท่านอย่างสวประภาสีฮะ1 ใน 13ที่โหวตให้เมื่อวานนี้ก็มีภาพเผยแพร่นะฮะบอกว่าไปงานแต่งที่ยโสธรคนมาขอบคุณนะชื่นชมก็อย่างก็ไม่เห็นมีใครไปประนามเลยไม่เห็นมีใครไปคุกคามเลยแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วก็สวคนอื่นที่โดนทีนี้นะเขาก็ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเขาแต่อย่างคุณชาดาไทเศษอันนั้นส.ส.ภูมิใจไทยที่โดนนะนี่คือคลิปไปงานบวชนะนะก็ลองไปคุกคามกันสิเอาเห็นบอกว่าทะลุแก๊สจะไปไม่ใช่เหรอแน่จริงทำไมไม่เห็นไปอ่ะแกก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะแกบอกว่าอ๋อเนี่ยนะที่บ้านแกกว้างพร้อมรับทัวร์เสมอนะคะนะแล้วแกมีปืน23 กระบอกนะบอกไว้ก่อนใช่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินค่ะอันนี้ไม่นับปืนลูกน้องนะเฉพาะของเจ้าตัวดูไปงานบวชนะดูลีลาคือด้อมส้มก็เอาคุณชาดาไปแขวนเหมือนกันนะเนี่ยเวลาลงพื้นที่ฮะชาดาไทยเศษฮะแล้วก็ตอนลงพื้นที่หาเสียงนะช่วงที่ลงพื้นที่หาเสียงก็เดินเหมือนนักการเมืองคนอื่นน่ะที่แกปาใสในสภาไงใช่คุณบอกว่าคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วผมนี่มันเป็นฝ่ายอะไรวะเผด็จการเหรอผมก็เดินหาเสียงเหมือนพวกคุณน่ะแล้วมาแบ่งแยกทำไมเสียงเผด็จการเสียงประชาธิปไตยเห็นไหมเขาก็เดินหาเสียงกันดีไม่ดีเดินเยอะกว่าส.ส.ก้าวไกลบางคนด้วยค่ะส.ส.ก้าวไกลบางคนเนี่ยไม่เคยลงพื้นที่ด้วยซ้ำก่อนจะเลือกตั้งอ่ะแต่พรรคการเมืองนักการเมืองอื่นเนี่ยเขาลงกันตลอดค่ะเนี่ยก็ลงพื้นที่ตลอดแล้ววันนี้มาบอกว่าไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยในสถาบันทิศทางไทยล่าสุดโพสต์แบนเนอร์นี้ล่าแม่มดเป็นเหตุสวส่งสัญญาณแรงถึงเพื่อไทยนำตั้งรัฐบาลแต่ถ้ามีก้าวไกลก็ไม่โหวตให้ นี่แบนเนอร์ของสถาบันทิศทางไทยนะฮะแล้วก็พูดถึงม็อบนะวันก่อนที่อานนท์นำพานำคาม็อบนะปรากฏว่ามันมีธงหนึ่งที่คุ้นตานักสังเกตการทางการเมืองนะก็คือธงสีแดงๆเนี่ยนะนั่นคืออะไรรีเดมนะรีเดมเห็นไหมแล้วธงเนี้ยกลับมาโผล่หลังจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ในม็อบ3 นิ้วนะในช่วงที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างดุเดือดรุนแรงอ่ะนะเป็นของกลุ่มแนวร่วมม็อบ3 นิ้วซึ่งกลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยนะขับเคลื่อนนะเห็นไหมธงแดงๆเมื่อสักครู่นี้อันนี้เราให้ดูว่าไม่ใช่ภาพตัดต่อภาพจริงวันที่คาร์ม็อบเองเห็นไหมนำขบวนเลยนะรีเดมเห็นไหมกลับมานำอีกแล้วถ้าย้อนกลับไปฮะในยุคที่ม็อบ3 นิ้วเคลื่อนไหวฮะนะที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงแล้วส่งสัญญาณนะชัดเจนเรื่องปฏิรูปสถาบันอ้างว่าปฏิรูปแต่ศาลชี้แล้วว่าเป็นการคุกคามเป็นการล้มล้างนี่คือตอนที่รีเดมเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเห็นไหมรีเดมอยู่ข้างล่างเสาชิงช้าแล้วโพสต์ภาพเสาชิงช้าเป็นกิโยตินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสล้มล้างระบอบกษัตริย์นี่แล้วตอนนั้นข้อเรียกร้องของเขานะจำกัดอำนาจสถาบันกษัตริย์อย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นการมุ่งโจมตีสถาบันกษัตริย์อันนี้เป็นข้อสังเกตนะว่ากลับมานำถือธงนำในม็อบคาม็อบน้ำจิ้มแล้ววันพรุ่งนี้ม็อบที่รัฐสภาจะมีอีกหรือเปล่าแล้วถ้าชัดเจนนี่คือธงที่เป็นสัญลักษณ์สะท้อนเจตนาของการชุมนุมที่พุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วแบบนี้พิธาว่ายังไงก้าวไกลว่ายังไงเราจะเสนอแก้ไขเพื่อให้สถาบันมั่นคงสถาพรจริงเหรอชัดเจนขนาดนี้แล้วแล้ววันนี้ฮะกลุ่มมีทั้งกลุ่มของคุณอานนท์กลิ่นแก้วสปปส.แล้วก็หมอตุลนะวันนี้18กรกฎาคมนะนัดหมายจะไปมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้แก่สว.ที่ทำหน้าที่ปกป้องชาติและสถาบันกษัตริย์ฮะก็นัดรวมพลกันนะคะกลุ่มของหมอตุลนะคะช่วงเวลา 11:30 น.นะคะแล้วก็นัดพบสว.ช่วงเวลาเที่ยงค่ะหมอตุลก็คืออดีตกลุ่มเสื้อหลากสีนะที่ล่าสุดก็มาเคลื่อนไหวไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอเมริกาส่วนสปปส.ก็คุณอานนท์กลิ่นแก้วนะก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องครับวันนี้จะมีหลายกลุ่มไปให้กำลังใจสว.นะไม่ใช่มีแต่คนโจมตีคนให้กำลังใจก็เยอะแล้วท่านสว.เนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวมานักต่อนักจิตใจเนี่ยมั่นคงอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจเพราะถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วจะนั่งเป็นสว.ไปทำไมนี่คือการเมืองข้างถนนนอกรัฐสภาที่พยายามกดดันทุกวิถีทางแต่ก็ยังมีแฮชแท็กอยู่นะสว.มีไว้ทำไมเราต้อง educate อีกเหรอมีไว้ทำหน้าที่มีไว้ทำหน้าที่อย่างนี้ไงเห็นไหมแล้วเขาทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะที่ผ่านประชามติ15 ล้านเสียงคำถามพ่วงโดยตรงเลยให้เขาทำหน้าที่นี้โดยตรงนะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าเขาทำหน้าที่อะไรเมื่อวานนี้มีโพสต์ของรุ้งปนัสยาเดี๋ยวขึ้นจอให้ดูนะฮะสวัสดีค่ะทุกคนจากกรณีธุรกิจสว.ธุรกิจสว.รุ้งขอแจ้งว่าร้าน Buy Me a Bit คือร้านของพี่สาวแท้ๆของรุ้งเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสว.อย่างแน่นอนแต่เผอิญว่าวันนี้มีใครที่ไหนไม่ทราบคงเอาไปปั่นรวมกันกับแท็กนั้นจนมีคนไปรีวิว1 ดาวใน Google เต็มไปหมดนี่นะฮะพี่สาวลุงทำเค้กอร่อยมากคอนเฟิร์มเองโดยลุงขอเชิญชวนให้ทุกคนไปช่วยกดรีวิว5 ดาวให้ร้านพี่สาวของรุ้งใน Google ด้วยนะคะเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดรบกวนทุกคนด้วยค่ะประมาณว่าพวกด้อมส้มที่ไม่พอใจหลังจากที่สว.งดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบให้พิธาเป็นนายกก็ไปขุดคุยธุรกิจครอบครัวลูกหลานของเขามาแขวนเอาไว้เพื่อให้คนไปวิพากษ์วิจารณ์เสียหายหรือทำให้ธุรกิจเขาเสียหายแล้วบังเอิญเนี่ยมันมีส้มบางคนไปพาดพิงเอาถึงร้านนี้ Buy Me a Bit ซึ่งเป็นของพี่สาวลุง ตอนนี้ก็เลยต้องรีบออกมาแก้ว่าอันนี้ไม่ใช่ธุรกิจของสว.เป็นธุรกิจของพี่สาวรุ้งเองเนี่ยนะพอรุ้งออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยคนที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับส้มเนี่ยนะครับเขาก็สวนกลับสิครับว่าเป็นยังไงอ่ะตอนนี้พอมาเจอเข้ากับตัวเองแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะฮะเจอด้อมส้มพวกโง่บางคนที่แยกแยะไม่ออกเนี่ยมันมาทัวร์ลงร้านพี่สาวคุณตอนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้ซึ้งหรือยังว่าไอ้พวกด้อมส้มที่ไประรานธุรกิจของสว.เนี่ยเขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างแต่นี้เกิดกับพี่สาวคุณแล้วเนี่ยรู้หรือยังฮะก็เป็นบทเรียนจากพวกเดียวกันใช่นี่ซึ่งความจริงใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่สกปรกโสมมมากนะฮะแล้วก็พวก3นิ้วก็ใช้มาโดยตลอดเวลาแล้วก็โดยมีแกนนำบางคนนะฮะในอดีตก็เป็นแกนนำของก้าวไกลก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับนำทางไปสู่การอะไรการบอยคอตการแบนนะฮะอย่างท็อปนิวส์ก็เคยโดนใช่ไหมใช่ไปแบนชวนกันไปแบนร้านสุกี้ร้านหนึ่งเข้านะฮะคือใช้วิธีแบบนี้มันเป็นวิธีที่สกปรกแล้วก็เป็นวิธีที่เลวร้ายชั่วช้ามากนะที่สุดแล้วก็โดนนะแต่คนดีๆเนี่ยเขาไม่ทำวิธีแบบนี้นะแม้ว่าพวก3นิ้วพวกแกนนำนะอย่างพี่สาวของเจี๊ยบอมรัตน์เนี่ยก็เปิดร้านขายอะไรถ้าจำไม่ผิดขายพวกส้มตำพวกอะไรแซ่บๆนะหรือจะเป็นพริชชิวรักษ์หรือจะเป็นสสอย่างเท่าพิภพพวกนี้ก็มีร้านนะก็มีร้านของเขาก็ส่วนร้านของเขาใช่ไหมธุรกิจของครอบครัวเขาธุรกิจของพี่สาวน้องชายของสามีของเมียมันก็ส่วนหนึ่งแต่พฤติกรรมการทำงานในสภาในฐานะเป็นนักการเมืองมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องแยกแยะแต่นี่ไม่พอใจสว.นะฮะไม่พอใจสว.ก็ไปขู่คนในครอบครัวลูกสาวของสว.ธุรกิจร้านค้าที่คิดว่าเป็นของสว.หรือเป็นของครอบครัวสว.นะฮะก็จะเล่นงานเขานี่เป็นวิธีที่เลวร้ายชั่วช้าที่สุดก็เห็นไหมฮะคืออย่างที่เจ๊จุกก็บอกอะไอ้พวกด้อมส้มบางคนมันโง่ไงมันไม่ได้เช็คข้อมูลมันก็ไปเล่นงานร้านพี่สาวของลุงเข้านะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่สาวของลุงด้วยนะฮะเนี่ยมันมีแต่การเมืองในยุคสมัยนี้เท่านั้นนะคือในสมัยก่อนๆนู้นนะฮะฝั่งที่เห็นต่างกันอยู่ตรงข้ามกันมันมีมาตลอดเวลาอยู่แล้วแต่พอเห็นต่างกันเห็นตรงข้ามกันก็อธิบายให้อีกฝั่งหนึ่งเขาได้รู้อธิบายไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่กันไปแต่มันมีแต่การเมืองในยุคสมัยนี้แล้วนะที่เกิดพวกสีส้มขึ้นมาถ้าใครเห็นต่างกับมึงแล้วก็พากันไปทัวร์ลงลูกหลานเขาร้านรวงของเขาสว.เขาไม่โหวตให้เขาไม่เห็นชอบแทนที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจหรือจะไม่อธิบายก็ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วก็ไปลุ้นในรอบที่สองแต่เปล่าเลยไปละลานธุรกิจเขาลูกหลานเขามันมีแต่ในยุคนี้เท่านั้นน่ะที่คนพวกนี้กระทำแบบนี้เหมือนกันนะฮะพวกพรรคบางพรรคเนี่ยโอ้โหพอสว.เขาไม่ลงคะแนนให้ไม่โหวตให้ไม่เห็นชอบไปด่าเขาไปตำหนิเขาไปว่าเขาเสียหายแล้วหวังนะอย่าได้หวังนะครับว่าวันที่19นี้เขาจะเปลี่ยนใจมาลงให้คุณเพราะว่าถูกคุณด่าอย่าไปหวังแบบนั้นเด็ดขาด